เมื่อไม่กี่วันก่อนจากกรณีที่หมอสองหรือนายแพทย์รัฐรัตนวราหะสัญญาแพทย์ชื่อดังเจ้าของเพจหมอสองท่องโลกและเป็นอดีตสามีของเน็ตไอดอลหญิงแย้นนทพรธีระวัฒนสุขกลับถึงไทยอย่างปลอดภัยหลังปรากฏเป็นข่าวดังหายตัวไปนานกว่า25วันขณะเดินทางท่องเที่ยวหลายประเทศโดยโพสต์สุดท้ายระบุว่าอยู่ระหว่างการเดินทางจากประเทศบูกินาฟาโซมุ่งหน้าข้ามชายแดนสู่ประเทศมาลีซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการปฏิบัติการของกลุ่มก่อการร้ายหลายกลุ่มและได้มีการเรียกเงินค่าไทยคิดเป็นเงินไทยประมาณ 5.7 ล้านบาทขณะที่เพจ World Update ได้อ้างอิงข้อมูลจาก RT Africa CGTN Africa DW Africa และ Telegraph ระบุว่าประกาศจัดหนักกลุ่มก่อการร้ายหัวรุนแรงด้วยอาวุธอากาศยานโดรนจากกรณีที่เมื่อต้นเดือนตุลาคมคณะทหารหนุ่มนำโดยร้อยเอกอิบราฮิมตราเอโรจากกรณีเมื่อต้นเดือนตุลาคมคณะทหารหนุ่มนำโดยร้อยเอกอิบราฮิมตราโอเรไม่พอใจที่รัฐบาลไปสวามิภักดิ์ฝรั่งเศสและไม่ปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายอัลเคด้าและไอซิสโปรตะวันตกที่โดนกองทัพรัสเซียโจมตีขับไล่มาจากซีเรียและไม่ได้โดนปราบปรามอย่างจริงจังถูกชาติตะวันตกคอยขัดขวางประเทศวุ่นวายประชาชนไม่พอใจจึงรัฐประหารยึดอำนาจโค่นล้มรัฐบาลประธานาธิบดีพลโทพอลองรีดามิบาที่ฝรั่งเศสหนุนหลังอดีตผู้นำได้ยอมลาออกแลกกับความปลอดภัยโดยมีชาติตะวันตกอารักขาช่วยลี้ภัยไปยังประเทศโตโกท่ามกลางการโห่ร้องแสดงความดีใจของประชาชนและทงรัสเซียปรึบเต็มท้องถนนแสดงถึงการต้อนรับมหาอำนาจใหม่ที่เปลี่ยนมือไปฝรั่งเศสอดีตเจ้าอาณานิคมได้ทยอยขนย้ายอาวุธยุทโธปกรณ์ออกไปจากฐานทัพในประเทศแสดงถึงการลดอิทธิพลต่อการเมืองลงสถานการณ์ภายในประเทศสงบเรียบร้อยดีไม่มีการประท้วงหรือใช้กำลังปะทะกันมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้นล่าสุดร้อยเอกอิบราฮิมตราอูเรได้สาบานตนเป็นประธานาธิบดีเฉพาะการแห่งการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายช่วงเปลี่ยนผ่านการปกครองประเทศไปสู่การเลือกตั้งในปี2024เขาได้จัดตั้งกองกำลังฟอร์เซตเป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษต่อต้านก่อการร้ายเพื่อยึดคืนดินแดนจากบรรดากลุ่มติดอาวุธโปรตะวันตกโดยกองกำลังพิเศษนี้มีการฝึกฝนอุปกรณ์ที่ดีกว่าและการจัดระเบียบใหม่หน่วยฟอร์เซตจะพรั่งพร้อมด้วยรถหุ้มเกราะเฮลิคอปเตอร์และอากาศยานโดรนต่อสู้ทันสมัยเป้าตัวชี้วัดผลลัพธ์คือความคืบหน้าปฏิบัติการเชิงรุกและอัตราการยึดคืนพื้นที่จากกลุ่มก่อการร้ายโปรตะวันตกและแน่นอนว่าความช่วยเหลือทางอาวุธซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีดาวเทียมโดรนชี้เป้าโดรนกามิกาเซ่ยานเกราะอากาศยานเหล่านี้พร้อมกองกำลังทหารรับจ้างวัคเนอร์ PMC ที่มาฝึกฝนช่วยเหลือก็มาจากรัสเซียนั่นเองสิ่งนี้อธิบายถึงการสนับสนุนที่แข็งแกร่งของรัสเซียในแอฟริกาเพราะใน35ประเทศที่เลือกลงมติงดออกเสียงในการประชุม UN ตามท่าทีจีนคือไม่ประณามรัสเซียในการบุกยูเครนในจำนวนนี้มีเสียงจากชาติในแอฟริกา 50% เช่นแอลจีเรียยูกันดาบูรุนดีซูดานใต้ซูดานมาลีโมซัมบิกและแองโกลาสิ่งนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าความสัมพันธ์และอิทธิพลของรัสเซียยังมีความสำคัญกับรัฐบาลทวีปแอฟริกาปัจจุบันนี้รัสเซียได้สนับสนุนทหารรับจ้างวากเนอร์ PMC มายังทวีปแอฟริกาฝึกฝนปฏิบัติการปราบปรามผู้ก่อการร้ายโปรตะวันตกกองกำลังแอฟริกาเหล่านี้พูดภาษารัสเซียได้คล่องสามารถใช้อาวุธและเทคโนโลยีรัสเซียได้อย่างดีเสริมบทบาทปลดปล่อยแอฟริกาจากอำนาจของอดีตเจ้าอาณานิคมตะวันตกหลายประเทศในแอฟริกาซื้อขายกับรัสเซียมาเป็นเวลานานแล้วอาหารข้าวสาลีและน้ำมันดิบเป็นสิ่งที่ชาวแอฟริกาจำเป็นต้องพึ่งพารัสเซียเพราะบรรดาอดีตเจ้าอาณานิคมชาติตะวันตกไม่มีสิ่งนี้มีแต่จะมากอบโกยทรัพยากรของพวกเขากลับไปรูปประทับนี้คือศาลไนจีเรียเพิ่งมีคำสั่งให้ยึดทรัพย์สิน2แห่งและรถยนต์มูลค่า3ล้านดอลลาร์ของอดีตรัฐมนตรีกระทรวงน้ำมันในข้อหาทุจริตรับสินบนเอื้อประโยชน์ให้กับชาติตะวันตกปัจจุบันเธอลิบไฮหนีการจับกุมเป็นคนแดนไกลไปอยู่ในอังกฤษเรียบร้อยแล้วทำให้สหรัฐอังกฤษสูญเสียผลประโยชน์พลังงานมากที่คนของตนโดนปลดจากตำแหน่งและถูกศาลลงโทษในคดีทุจริตจึงออกมาข่มขู่และออกคำเตือนการโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในเมืองหลวงอาบูจาของไนจีเรียวิกฤตพลังงานยุโรปยังส่งผลดีต่อแอลจีเรียที่เบิ้มใหญ่แอฟริกาเหนือซึ่งเป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์ก๊าซในยุโรปอยู่แล้วและยังเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นรัสเซียร่วมลงทุนขุดเจาะก๊าซจึงขึ้นราคาก๊าซขายให้กับยุโรปจนรวยในเวลาไม่กี่เดือนยุโรปซื้อก๊าซจากแอลจีเรียผลกำไรก็แบ่งให้รัสเซียอยู่ดี
ลุ่มก่อการร้ายหัวรุนแรงในบูกินาฟาโซจึงโดนจัดหนักด้วยอาวุธอากาศยานโดรนและอาวุธภาคพื้นดินรัสเซียจะหลบอยู่ที่ใดก็จะเจอโดรนแว้นกามิกาเซ่พุ่งชนผลงานในยูเครนกลายเป็นเป็ดง่อยการันตีได้อิทธิพลฝ่ายระเบียบโลกเก่าขั้วเดียวค่อยๆอับแสงลงตามวัฏจักรวิวัฒนาการแต่อิทธิพลฝ่ายจัดระเบียบโลกใหม่หลายขั้วที่เป็นธรรมพงาดรัศมีเรืองรองขึ้นหยุดไม่ได้อย่างแน่นอน